จังหวัดชลบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสื้อลายขอมอบให้กรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางทรายไว้เพื่อใส่เข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีต่างๆของจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนำเสื้อลายขอมอบให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางทรายไว้เพื่อใส่เข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีต่างๆนั้นที่ศาลาหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายรุ่งเรืองศิลป์วงสายทองนายกเทศมนตรีตำบลบางทรายและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางทรายได้ร่วมกันมอบเสื้อลายขอให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางทรายโดยในครั้งนี้นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มอบเสื้อลายขอจำนวน380ตัวให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลบางทรายเพื่อไว้ใส่เข้าร่วมกิจกรรมและประเพณีต่างๆของจังหวัดชลบุรีสำหรับเสื้อลายขอนี้เป็นเสื้อลายผ้าพระราชทานสิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์จากพระดำริผ้าไหมใส่ให้สนุกเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมาสื่อความหมายส่งมอบความสุขความรักให้แก่ชาวไทยทุกคนรวมพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดต่อไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่นโดยเน้นการใช้สีธรรมชาติเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลและเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสนิวส์24นิวราทิพย์ศรีรายงาน